ข้อที่3คือกรรมให้ผลตามการนะเวลากิเลสบังคับไปทำกรรมแล้วจะมีวิบากใช่ไหมเอ่ยเวลาวิบากมันส่งผลนะมันจะส่งผลตามเวลานะเราดูภาพนะตามหลักกฎแห่งกรรมแล้วนะในแต่ละชีวิตเนี่ยจะมีอดีตชาติยาวนานนับพบนับชาติไปทัว่วเราเห็นเครื่องหมายนี้นะเป็นเครื่องหมายอิน i ร i t y ในทางคณิตศาสตร์นะ หมายถึงจานวนที่มันนับไม่ได้นะในอดีตตรชีวิตเนี่ยตามหลักหลกรารแล้วนะตระชีวิตเนี่ยมีอดีตชาติยาวนานนับชาติไปทถ่วนทาทั้งกรรมดีกลายเป็นทังหมายบวกทำทั้งกรรมชั่วเป็นทังหมายลบนะกรรมที่ทำไปแล้วเนี่ยสง่งผลในอดีตชาติก็มีตามมาสง่งผลในปัจจุบันชาติก็มีส่งผลในชาติหน้าก็มีสง่งผลในชาติถัดไปก็มีเวลากรรมมันสง่งผลมันส่งผลต่อเนื่องนะอันนี้ สิ่งที่เราน่าศึกษาก็คือถ้ากรรมมันตามส่งผลจากอดีตถึงปัจจุบันได้เนี่ยแสดงว่าชีวิตมีการสืบต่อเมื่อชีวิตมีการสืบต่อแสดงว่าคนเราเนี่ยมีอดีตชาติตอนนี้การจะศึกษาเรื่องอดีตชาติเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าศึกษาก็คือถ้าคนตายแล้วไปเกิดเทวดาอันนี้เนี่ยคนปกติทั่วไปสื่อสารกันไม่ได้ ไม่สามารถจะสอบถามทเทวดาได้ว่าเ,เกิดเป็นมนุษย์ประกอนหรือเปล่าเพราะสื่อสารเขาไม่ได้เราข้ามมนุษย์ประก่อนนะตาแล้ไปเกิดสัตว์เดรัจฉานอันนี้พูดคนละภาษาก็ไม่เข้าใจกันนะตาแล้ไปเกิดเป็นเปรตอันนี้ย,ยิ่งลำบากเลยเพราะว่าที่อยู่ของเปรตกรับมนุษย์เนี่ยมันอยู่คนละที่กันนะเปรตนี่มีที่อยู่สองที่นะคือในมนุษย์โลกกับเปตโลกนะแต่ก็สื่อสารกันไม่ค่อยได้ นะอาจจะมีบางคนบางครั้งที่สามารถจะเห็นเปรตนะแต่มันก็ไม่มากแต่ถ้าตายแล้วเ,เกิดสัตว์โรกเนี่ยยิ่งสื่อสารกันไม่ได้เพราะเราอยู่คนละที่กันแต่มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือคนที่ตายแล้วมาเกิดมนุษย์นี่การให้ผลตามการเนี่ยมันให้ผลระเวลาที่ไม่เท่ากันเช่นชาวนาปลูกข้าวปกติทั่วไปเนี่ยก่อนเข้ารรษาเขาจะเริ่มปลูกแนาฝนมา ช้เวลาประมาณสามเดือนครึ่งก็เก็บเกี่ยวแล้วคือปลูกปีนี้ปีนี้ได้กินนะแต่ถ้าปลูกกล้วยชาวสวนกปลูกกล้วยนะปลูกปีนี้ปีนี้ไม่ได้กินนะเพราะกล้วยใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบสองเดือนไปได้กินปีหน้านะเห็นไหมปลูกเป็นอย่างปีนี้ได้กินปลูกอย่างอย่างปีหน้าได้กินถ้าปลูกไม้ยืนต้นเช่นลำไยเงาะลิ้นจีลองกองทุเรียนพวกนี้ปลูกปีนี้ปีนี้ก็ไม่ได้กินปีหน้าก็ไม่ได้กิน ปีถัดไปก็ไม่ด้กินต้องห้าปีไปแล้วถึงได้กินปลูกพืชยังรอเวลาให้พืชทํางานแล้วจะส่งผลกรรมก็เช่นเดียวกันทําไปแล้วต้องรอเวลาให้กรรมทํางานแล้วจะส่งผลนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของกรรมเวลาให้ผลแล้วใช้ผลเวลาที่ไม่แน่นอนทั้งชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีชาติถัดไปก็มีนะ